ท่านผู้ชมครับฮาลองเบย์มีความต่างจากที่อื่นเพราะว่าไม่ว่าจะจำนวนเกาะตั้งเกือบ 3,000 เกาะแล้วที่สำคัญก็คือว่าอีกไม่นานนี้ฮาลองเบย์อาจจะเป็นที่ยอมรับนะครับของไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือตลาดเพราะว่าฮาลองเบย์นั้นมีความต่างเนื่องจากว่าจำนวนเกาะหรือลักษณะของเกาะซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนั่นจะทำให้ฮาลองเบย์เป็นที่น่าสนใจของคนทั่วโลกมากขึ้นครับนั่นแหละครับคือการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดกวางหนิงนั่นนะครับคือการที่จะสร้างโอกาสในเรื่องของการท่องเที่ยวให้กับตอนเหนือของเวียดนามแล้วแน่นอนเวียดนามถ้าเกิดกลายเป็นครอบครัวเดียวกันของอาเซียนจำนวนคนที่จะมาเที่ยวฮาลองเบย์ในวันนี้ตั้งเกือบ10ล้านคนจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนผมเชื่อนะครับว่าหลายๆอย่างที่เวียดนามได้พัฒนาขึ้นมาเกี่ยวกับชายฝั่งชายทะเลของเวียดนามนั้นผมว่ามีระบบครับไม่เลื่อยเปื่อยเขามีผังเมืองเขามีขั้นตอนแล้วมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พวกเราได้เห็นภาพต่างๆของฮาลองเบย์โดยไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการสร้างโดยรัฐบาลหรือเอกชนต่างๆนั้นล้วนแต่สนับสนุนให้ฮาลองเบย์นั้นมีโอกาสที่จะก้าวเข้าไปสู่การเป็นผู้นำของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เป็นอย่างมากปัจจุบันเวียดนามมีแค่90ล้านคนการที่เป็นครอบครัวใหญ่ถึง600ล้านคนถือว่าตลาดใหญ่ขึ้นครับย่อมทำให้ฮาลองเบย์เป็นที่สนใจของชาวโลกเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นพวกเราน่าจะแวะมาดูนะครับลองศึกษาดูว่าสิ่งที่ประเทศไทยมีไม่ว่าจะเป็นระบบการท่องเที่ยวระบบเรื่องโรงแรมระบบเรื่องร้านอาหารผมว่าเราน่าจะมีโอกาสนะครับที่จะมาศึกษาว่าในอนาคตนั้นเราจะใช้ประโยชน์ทำให้มีโอกาสทางธุรกิจอย่างไรบ้างครับ